ดีใจมากที่ได้มาอยู่บนเวที TED Talk ซึ่งเป็นเวทีในฝันของปอยนะคะแล้วก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าที่เขาชวนปอยมาให้มาพูดในเวที TED Talk เนี่ยจะต้องมาพูดในฐานะคนที่ประสบความสำเร็จปอยก็นั่งนึกตัวเองว่าสิ่งที่ปอยเป็นอยู่ตอนนี้เรียกว่าความประสบความสำเร็จแล้วหรือยังจริงๆแล้วยังไม่ใช่เลยแล้วปอยเชื่อว่าหลายๆคนที่มานั่งฟังปอยในวันนี้มีหลายท่านที่ประสบความสำเร็จมากกว่าปอยซะด้วยซ้ำนะคะทีนี้เนี่ยปอยอยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าที่มาของการที่เป็นปอยดิชดาในวันนี้มันก็มีหลายอย่างด้วยกันมันมีหลายองค์ประกอบก็ขอเล่าตั้งแต่ตอนวัยเด็กเลยละกันนะคะก็คือตอนวัยเด็กอะค่ะก็คือปอยก็ถูกปลูกฝังเหมือนกับทุกๆคนที่พ่อแม่หรือว่าครอบครัวหรือว่าในพื้นที่ก็จะปลูกฝังว่าให้เราอยู่ในศีลธรรมใช่ไหมคะให้เราไม่ดื่มเหล้าให้เราไม่ทำอะไรที่แบบไม่ดีแล้วปอยก็ถูกปลูกฝังแบบนั้นแล้วก็ปอยจำได้ว่าพ่อแม่ก็ปลูกฝังว่าการเป็นเพศที่สามอะคือสิ่งที่ผิดแล้วปอยก็เชื่อนะแล้วปอยก็เชื่อสิ่งที่พ่อแม่พูดว่าโอเคการเป็นเพศที่สามเนี่ยคือสิ่งที่ผิดแล้วปอยก็รู้อยู่เต็มอกว่าปอยจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นเด็ดขาดจะไม่มีวันเป็นแต่ถ้าถามในใจปอยอะค่ะตอนนั้นปอยรู้ตัวนะคะว่าปอยเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กผู้ชายปอยคือคิดว่าปอยคือเด็กผู้หญิงคนนึงด้วยความไร้เดียงสาหรือว่าด้วยความที่ยังมีปัญญาน้อยในวัยเด็กนะคะก็คิดว่าเราจะต้องโตขึ้นมาในอนาคตเนี่ยเราจะต้องร่างกายเราจะต้องทวิสต์ให้เป็นผู้หญิงเองโดยอัตโนมัตินะคะปอยเคยแม้แต่กระทั่งนะคะเคยพกผ้าอนามัยในกระเป๋านักเรียนอ่ะใครเคยแบบถ้าผู้หญิงก็น่าจะหลายคนคงพกนะคะที่เป็นในซิปลับอะค่ะแล้วปอยก็รออย่างลมๆแรงๆว่าวันนึงปอยจะมีประจำเดือนแล้วเราไม่ใช่แค่นั้นนะคะปอยในขณะที่ช่วงเวลาป.6ไปจําได้ว่าเพื่อนผู้หญิงปอยอ่ะก็จะแบบประจําเดือนมาแรกๆอ่ะแล้วมันก็จะเลอะเลยใช่มั้ยแล้วปอยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเป็นโมเมนต์ของฉันมันจะต้องเป็นโมเมนต์ของฉันแน่นอนแต่พอวันเวลามันผ่านไปค่ะเราเริ่มที่จะโตขึ้นนะคะก็เริ่มรู้ความจริงแล้วว่าสิ่งที่เราหลอกตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่จริงๆแล้วเราไม่ใช่ผู้หญิงเราคือเพศที่สามที่เรากลัวที่เราถูกปลูกฝังมาว่าอย่าทำผิดศีลธรรมนะอย่าไปดื่มเหล้าอย่าเล่นการพนันและอย่าเป็นเพศที่สามนะเพราะมันจะอยู่ยากแต่ความจริงมันปรากฏแล้วว่าปอยคือเพศที่สามแล้วคือเราไม่อยากยอมรับเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มองว่าเป็นเพศที่สามมันจะดีเหตุการณ์ที่ปอยจำได้เลยว่ามันตอกย้ำว่าปอยมองเพศที่สามไม่ดีก็คือตอนนั้นคุณพ่อทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็คุณพ่อไปเคลียร์งานช่วงเย็นปอยก็เดินลงมาเล่นหน้าแบงค์ใช่ไหมคะแล้วก็ปอยก็เดินเจอพี่คนหนึ่งซึ่งแบบเป็นพี่สาวเพศสองซึ่งสูงประมาณ170นะคะใส่รองเท้าส้นเตารีดผิวแทนๆผมยาวใส่ชุดรัดรูปสีขาวรัดแบบฟิตเปียมากแล้วก็เขาก็เดินโอ้ยเจ็บเพิ่งแปลงเพศมาเจ็บคือโมเมนต์ตอนปอยอายุ10ขวบตอนนั้นที่ปอยเห็นเขาอะปอยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าไปผ่าได้ยังไงอะคือเฮ้ยทำได้ยังไงคือป่วยแบบคือทุกอย่างในความคิดของปอยคือลบหมดเลยนะคะแล้วก็จนวันนี้คือพอมันผ่านมาปอยแบบรู้สึกเลยว่ามันผิดมากที่ปอยแบบคิดกับเขาแบบนั้นคือมันไม่ยุติธรรมเลยแล้วก็ปอยต้องขอโทษเขาเลยนะคะมันเลยทำให้ปอยจำได้ว่าโมเมนต์ที่เรามองเขาแบบนั้นแล้วในวันนี้เราเป็นในโมเมนต์อยู่ในจุดที่เราถูกมองแบบนี้เหมือนกันทันทีที่ปอยรู้ตัวแล้วว่าปอยเนี่ยเป็นเพศที่สามในสิ่งที่ปอยกลัวและหนีมาตลอดปอยก็เลยจะต้องคิดกับตัวเองแล้วว่าแล้วอนาคตอะเราจะยืนอยู่ในสังคมนี้อย่างไรโดยที่อยู่ได้โดยแบบที่คนมองว่าไม่ผิดศีลธรรมหรือว่าอยู่ในจุดที่เขายอมรับปอยก็พยายามที่จะอยู่แล้วก็พยายามเชื่อว่าจะทำยังไงดีที่จะพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นทำยังไงดีที่จะเอาชนะสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นเพศที่สามเนี่ยมันไม่ดีคือตอนแรกเราคิดว่าเราจะเอาชนะใจพ่อแม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันไม่ยากเท่ากับการเอาชนะสิ่งที่ปอยเชื่อในใจว่าเป็นเพศที่สามเนี่ยมันไม่ดีเลยปอยจำได้เลยค่ะว่าปอยพยายามอย่างมากในการพิสูจน์ตัวเองโดยการที่เรียนหนังสือให้เก่ง
แล้วก็จำได้ว่าคุณพ่อพอรู้ว่าปอยสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาก็เฉยเฉยเขาก็ดีใจแต่เขาดีใจแบบเฉยเฉยพอปอยเรียนประกวดวาดรูปอะค่ะวันแม่ปอยได้ที่หนึ่งเนี่ยพ่อก็เฉยเฉยแต่อะไรรู้ไหมคะที่ทำให้พ่อปอยรู้สึกดีใจหน้าบานมากนั่นก็คือวันที่ปอยยอมไปเตะฟุตบอลครั้งแรกอะค่ะแล้วคือแบบคือเอาจริงๆนะความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยเท่ากับศูนย์เลยหรือว่าติดลบซะด้วยซ้ำคือไม่อยากไปเลยมันเป็นสิ่งที่ปอยไม่ชอบเลยแต่โอเคคือโอเคอ่ะลองไปดูปรากฏว่าปอยก็หิ้วรองเท้าสตั๊กสีแดงนะคะก็ไปเตะฟุตบอลแล้วคือลองเตะไม่เป็นน่ะทันทีที่ปอยอยู่ในสนามฟุตบอลนะคะปอยก็แบบเก๊ะกังกังตุ้งติ้งตุ้งติ้งผู้ชายที่มีอยู่สนามฟุตบอลมันก็เตะอัดปอยเตะอัดอย่างเงี้ยตลอดเวลาโอ๊ยน่วมตลอดเวลาก็เจ็บมากนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีความเจ็บปวดมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบจริงๆเราก็เดินทางกลับบ้านอย่างสะบักสะบอมแล้วก็พ่อปอยนี่ยิ้มหน้าบ้านอุ๊ยตายแบบแล้วไปพูดกับคนข้างบ้านนะตัวลูกไปเตะฟุตบอลอย่างนั้นอย่างนี้ต้องขอบคุณเหตุการณ์นี้นะที่ทำให้ปอยเห็นรอยยิ้มของพ่อกับแม่ที่แบบโอ้โหแบบดีใจมากๆแล้วก็เหตุการณ์นี้ทำให้ปอยอ่ะมั่นใจแล้วว่าปอยเป็นผู้ชายไม่ได้แน่นอนปอยเป็นไม่ได้ละมันไม่ใช่ทางแล้วโอเคงั้นเราจะเป็นเพศที่3ก็ได้นะแต่เราจะต้องตั้งเป้าว่าเป็นเพศที่3ยังไงก็ได้ที่จะต้องทำให้ถูกยอมรับโดยที่เราสร้างมาตรฐานในตัวเองว่าการถูกยอมรับเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานที่สูงมากระหว่างทางนะคะตอนที่ปอยเริ่มเติบโตเริ่มเรียนหนังสือจนกระทั่งปอยได้ประกวด Miss Tiffany Universe ปอยก็ได้มงกุฎมาปอยจำได้เลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มาพูดกับปอยตรงๆเลยว่าพ่อแม่ดีใจนะที่ลูกได้ตำแหน่งแต่นี่มันเป็นแค่ประตูเริ่มต้นนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะคอนเฟิร์มว่าลูกอ่ะจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างที่พ่อแม่รู้สึกว่าเหมือนสบายใจแล้วว่าลูกจะอยู่ได้อยู่รอดอะค่ะปอยก็เลยรู้สึกโอเคงั้นปอยจะต้อง keep going ในเรื่องนี้ในการที่ตั้งเป้าในชีวิตตัวเองตลอดเวลาปอยจำได้ว่าตอนที่ปอยประกวดได้ตำแหน่ง Miss Tiffany Universe ค่ะปอยก็รู้สึกว่าปอยเอาชนะในเรื่องของความต่างของตัวเองก็คือปอยได้มงกุฎใช่ไหมคะแต่พอปอยได้ตำแหน่งอ่ะปอยก็มีความต่างในความแตกต่างนั่นก็คือปอยถูกมองว่าปอยแอบอะค่ะเพราะว่าปอยไม่ได้มีลักษณะที่ตุ้งติ้งหรือกระตู้วู้มากเพราะว่าสิ่งที่คนเรียนรู้มาในอดีตเนี่ยคือคนที่เป็นสาวประเภท2เนี่ยจะต้องมีความกระตู้วู้แบบนิดๆหน่อยๆแต่พอปอยไม่เป็นเนี่ยปอยเลยปอยเหมือนไม่ได้ถูกยอมรับในกลุ่มของคนที่เป็นเพศที่3ใช่ด้วยซ้ำปอยไปทำงานปอยเจอพี่แบบพี่ๆเขาสวัสดีค่ะพี่เขาก็จะแบบอย่างนี้เลยนะคะปอยก็จะแบบตายละแล้วก็ปอยก็จะแบบจะโดนอย่างนี้ตลอดเวลาด้วยสิ่งที่เราเคยจำได้ว่าเราเคยมองเห็นในมุมมองของคนนอกในอดีตว่าเรามองเพศที่3ในมุมมองแบบไหนบอยเลยจำโมเมนต์นั้นได้ว่าทีเนี้ยเราเลยครีเอทกลยุทธ์ของตัวเองมาว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่เหมือนมองจากมุมมองของคนภายนอกว่าทำยังไงให้คนยอมรับก็เลยมีวางตัวที่ตัวเองดูเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าโอเคเราก็เน้นในความเป็นในความรู้สึกว่าเราไม่ทำอะไรที่มันเกินให้คนมองว่ามัน too much อะค่ะเกินไปก็ทำมันไปเรื่อยๆอะค่ะปรากฏว่าสิ่งที่มันเริ่มได้ผลดีก็คือก็มีหลายๆคนที่เป็นน้องๆสาวประเภท2หรือว่ามีรุ่นพี่อะค่ะเข้ามาบอกปอยบอกว่าต้องขอบคุณมากเลยคือตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็มีสังคมมองว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรที่เกินไปมันเลยทำให้ปอยมีกำลังใจแล้วรู้สึกว่าโอเคงั้นเราจะต้องรับภารกิจอันเนี้ยให้ได้แล้วก็ต้องทำมันให้ดีที่สุดหลังจากนั้นนะคะปอยก็เห็นเลยว่าคำว่าเพศอะค่ะคำว่าเพศสภาพในสิ่งที่ปอยเป็นอะมันไม่ได้เป็นข้ออ้างทั้งหมดในการที่ทำให้ปอยจะไม่ไปสู่ความสำเร็จคำว่าเพศเป็นอีกหนึ่งแค่ข้ออ้างเล็กๆเท่านั้นเองนะคะที่ทำให้ปอยรู้สึกกลัวในวัยเด็กจริงๆมันมีอีกหลายอย่างอาจจะมองว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเราเป็นคนสันโดษเราเป็นคนอ้วนเราเป็นคนผอมเราเป็นคนผมหยิกเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินแป้งคือทุกๆอย่างอ่ะมันเป็นข้ออ้างจริงๆในการที่เราจะชอบคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้อะค่ะ
ปอยก็เลยพยายามที่จะสร้างความเชื่อให้กับตัวเองว่าวันหนึ่งอ่ะปอยจะต้องถูกยอมรับให้ได้วันนี้ค่ะวันที่ปอยคนมองว่าปอยทำงานต่างประเทศ go inter ใช่ไหมคะอันนี้มันไม่ได้เป็นจุดที่เรียกว่าความสำเร็จของปอยมันเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งในชีวิตที่ปอยมีเป้าหมายใหญ่ก็คือปอยอยากเป็นที่ยอมรับอะค่ะปอยเชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างในตัวเองหรือว่าบางคนอาจจะมองความแตกต่างนั้นคือจุดอ่อนในตัวเองจริงๆความจุดอ่อนนั้นนะมันคือความยูนิคมันคือความต่างที่ยิ่งปัจจุบันนะคะเทรนด์ในเรื่องของศิลปะเนี่ยอะไรที่มันมีความต่างมีความยูนิคเนี่ยควรจะให้ค่ากับมันปอยเชื่อว่าที่ปอยมีวันนี้ได้เป็นเพราะความปอยใช้ความต่างตัวเองให้เป็นประโยชน์แล้วปอยเชื่อว่าพวกเราอ่ะจะต้องใช้เวลาในการโฟกัสหาความต่างของตัวเองให้เจอแล้วเมื่อไหร่ที่เราเจอความต่างของตัวเองแล้วอะค่ะเราแค่ทิ้งความต่างนั้นให้เป็นแค่ความต่างธรรมดาเฉยๆมันจะเป็นความต่างที่เป็นความต่างที่ธรรมดาแต่ถ้าเราสร้างความต่างนั้นให้เป็น best version ของความต่างของเราหรือของคุณมันจะเป็นเขาเรียกมันจะเป็นทักษะหรือมันจะเป็นความแตกต่างที่โดดเด่นมากๆทุกวันนี้โลกนะคะมองหาความแตกต่างของทุกๆคนไม่มีใครอยากเห็นอะไรที่มันทำซ้ำหรือ เหมือนเดิมแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีจุดอ่อนอ่ะไม่ต้องท้อแท้เลยให้ทุกคนนะพยายามเชื่อมั่นแล้วก็เคารพในความในความต่างแล้วก็จุดอ่อนของตัวเองแล้วก็สร้างมันเปลี่ยนมันให้เป็นจุดแข็งให้ได้แล้วไปเชื่อว่าวันนึงอะค่ะในจุดอ่อนที่เป็น best version ของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยไปยืนที่ไหนในโลกใบนี้ก็ได้โดยที่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจแล้วก็ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ